ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาพิรตารามจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่ยุวชนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาพิรตารามหมู่ที่12บ้านขามพัฒนาตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระวิทยากรจำนวน3รูปร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนยุวชนชั้นอนุบาล3ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน111คนพร้อมคณะครูจำนวน12คนจากโรงเรียนบ้านตะเปียงเตียอำเภอสังขะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีนายชุมพลประกอบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเปียงเตียเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตัวแทนนักเรียน4คนนำกล่าวคำบูชาและมอบตัวเป็นศิษย์เพื่อเปิดใจใฝ่หาธรรมเนื่องจากในปัจจุบันพบว่าธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับยุวชนเยาวชนและนักเรียนนักศึกษาที่จะหันมาปฏิบัติศึกษาธรรมะอย่างจริงจังดังนั้นการปลูกฝังการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังได้จัดอบรมธรรมะในรูปแบบใหม่ให้เกิดความสนุกสนานในการศึกษาธรรมะนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทั้งธรรมะกับธรรมชาติและการเดินป่าการรู้จักศาสนพิธีในเบื้องต้นธรรมะพิเศษย่ำบ่ายซึ่งจะสามารถให้ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถซึมซับและพัฒนาศึกษาความรู้ด้านคุณธรรมธรรมะตลอดจนจริยธรรมได้เป็นอย่างดีอัศววัฒน์พัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน